เพื่อนร่วมทีมของวิภาวีสีทองเผยสิ่งที่อยากให้วิภาวีทำมากที่สุดในการแข่งเปิดเรื่องที่กังวลใจก่อนลงแข่งวันนี้กับทีม IBK สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปรรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในแมตช์แรกที่ทีมฮุนไดพบกับทีมพิงส์สไปเดอร์ซึ่งในการแข่งขันแมตช์นั้นค่ะแม้ว่าทีมฮุนไดจะพ่ายแพ้ให้กับพิงส์สไปเดอร์ไป 1- ต่อ3เซตนะคะแต่เรียกได้ว่าผลงานของวิภาวีสีทองนะักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราค่ะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยังเป็นท็อปสกอร์ของทีมอีกด้วยทำไปถึง20คะแนนซึ่งหลายๆคนบอกว่าหากในวันนั้นนะคะทีมฮุนไดชนะวิภาวีต้องได้ MVP อย่างแน่นอน และต้องบอกเลยว่าแม้ในเกมเกมนั้นนะคะวิภาวีค่ะจะแบกทั้งเกมรับและเกมรุกเนื่องจากว่าพี่โมมานะคะโดนพิงสไปเดอร์ปิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําแต้มได้ซึ่งโมมาเองก็ทําไปได้เพียงแค่11คะแนนเท่านั้นและสําหรับวันนี้ค่ะเวลา17บเนาฬิกาทีมฮุนไดนะคะจะไปเยือนทีม i อ k และต้องบอกเลยว่าต้องเป็นแมตท,ที่ดุเดือดเผ็ดมันแน่ๆอยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามรอชมรอเชียร์และหากย้อนไปนะคะได้มี พิธีกรค่ะเขาไปถามฮโยจินนะคะว่าผู้เล่นรุ่นน้องที่ต้องการส่งต่อทักษะให้คือใครด้านยางฮโยจินคะ่ะก็ได้ตอบว่าวิภาวีเพราะดูตอนนี้เขาเก่งเรื่องบล็อกบางครั้ง เขาก็เครียดเกินไปคงจะดีมากถ้าฉันสามารถส่งต่อทักษะการบล็อกให้เขาได้และมันจะดีมากถ้าเขาทําได้นั่นแปลว่าตอนนี้นะคะเพื่อนร่วมทีมค่ะอยากให้วิภาวีนะคะมีทักษะด้านการบล็อกมากๆซึ่งต้องบอกว่าการบล็อกนี่แหละค่ะที่จะทําให้ได้คะแนนชชว์นะคะหากบล็อกได้นั่นแปลว่าทําให้ทีมของเรานะคะทีมหุ้นได้ค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะซึ่งในเกมที่ผ่านมาที่พบกับพิงค s สไปเดอร์เอง วิภาวีทำเกมบล็อกได้ค่อนข้างดีและสำหรับวันนี้นะคะที่จะพบกับทีมไอบเคก็ต้องมารอลุ้นกันว่าทักษะการเล่นดังกล่าวของวิภาวีจะเป็นอย่างไรและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เซียร่าค่ะร่างประจำตัวของวิภาวีสีทองได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าวิภาวีมีความกังวลและก็ความเครียดมากจนเกินไปโดยยังบอกอีกว่าวิภาวีชอบพูดว่าตนเองทำไม่ดีเลยในเกมนี้เครียดมากเกินไปซึ่ง เพื่อนร่วมทีมนะคะยังได้บอกอีกว่าวิภาวีทําได้ดีมากๆแล้วแล้วก็ทําได้ดีที่สุดแล้วก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้คะ่ะวิภาวีเองมีความวิตกกังวลรวมไปถึงยังบอกอีกว่าตนเองสามารถทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าในเกมนะคะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่นั่นแหละคะ่ะแอดเชื่อว,ว่าหลายๆคนก็คงจะมองเห็นถึงความทุ่มเทและการพัฒนาการเล่นของวิภาวีที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเกมรับเกมรุกก็มาเถอะคะ่ะวิภาวีสามารถจัดการได้หมด สรุปแล้วนะคะเรื่องหลักๆเลยค่ะในทีมของฮุนไดตอนนี้ที่ต้องการให้วิภาวีเน้นๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเกมบล็อกเพราะว่าทางด้านไฮยจินค่ะก็เหมือนจะสอนทักษะการบล็อกให้กับวิภาวีแต่ว่าจากที่เห็นนะคะวิภาวีก็ทําได้ดีมากๆในเกมที่แข่งกับพิงสไปเดอร์ก็ต้องมารอรุ่นกันวันนี้นะคะ17นาฬกาค่ะรวมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมฮุนไดพบกับทีม IB k และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ